คลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปิดใช้งานการแจ้งเตือนผ่านแอป Bling เมื่ออุปกรณ์ของเรานั้นออฟไลน์หรือขาดการเชื่อมต่อไปนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับอีกหนึ่งฟีเจอร์ใน Bling 2.0 ที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานนั่นก็คือการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ของเรานั้นออฟไลน์หรือขาดการเชื่อมต่อไปนั่นเองนะครับเมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์เราก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่อุปกรณ์ของเราออฟไลน์ไปซึ่งสาเหตุอาจจะเกิดจาก Wi-Fi เราเตอร์มีปัญหาหรือว่าบอร์ดของเรามีปัญหาจนหยุดทำงานหรือเกิดเหตุการณ์ไฟตกไฟดับการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนก็จะทำให้เรารับรู้และเข้าไปตรวจสอบและแก้ปัญหาที่หน้างานได้อย่างรวดเร็วนะครับการเปิดใช้งานนี้เราไม่ต้องแก้ไขโค้ดในโปรแกรม Arduino นะครับเพียงแค่เข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์บนแอป Bling IoT เราก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วนะครับผมจะสาธิตเหตุการณ์ที่อุปกรณ์นั้นออฟไลน์ในขณะที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์การแจ้งเตือนนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ของผมนั้นเชื่อมต่อและสามารถสั่งงานได้ตามปกติผมปิดแอปออกไปและถอดไฟเลี้ยงของบอร์ดออกเพื่อให้บอร์ดนั้นออฟไลน์ไปนะครับผ่านไปประมาณ2นาทีผมเปิดแอปเข้าไปก็จะเห็นว่าตอนนี้สถานะของอุปกรณ์นั้นเป็นออฟไลน์ไปแล้วนะครับการเปิดแอปเข้ามาเช็คอยู่เรื่อยๆแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราได้รู้ว่าอุปกรณ์ของเรานั้นออนไลน์อยู่หรือออฟไลน์ไปแล้วแต่ในความจริงเราคงไม่เปิดปิดแอปอยู่เรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ Bling 2.0 ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ออฟไลน์ไปนั่นเองนะครับวิธีการเปิดใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแค่เปิดแอป Bling IoT ขึ้นมาแล้วกดไปที่สัญลักษณ์คนที่มุมซ้ายบนแล้วเลือก Settingจากนั้นเลือกเปิดใช้งานในส่วนของ Notify when device go offline ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้อัพโหลดโค้ดไปที่บอร์ดเลยนะครับแค่ตั้งค่าบนแอปอย่างเดียวจากนั้นก็มาทดลองกันดูใหม่โดยการตัดไฟเลี้ยงออกไปตรงนี้เราสามารถใช้วิธีการตัดไฟ Wi-Fi router เพื่อจำลองว่าอุปกรณ์ของเรานั้นออฟไลน์ไปก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากตัดไฟเลี้ยงอุปกรณ์ไปประมาณ2นาทีก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาที่มือถือของผมนะครับโดยมีรายละเอียดว่า Bling Notification Your Demo Win Offline ซึ่งเดโมตรงนี้คือชื่ออุปกรณ์ของผมซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปตามชื่ออุปกรณ์ที่เราตั้งบนเว็บ bling.cloud นะครับจะเห็นว่าฟีเจอร์นี้จะทำให้เราไม่ต้องเปิดแอปเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆเมื่อการเชื่อมต่อมีปัญหาเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนเองนะครับในการใช้งานจริงเมื่อได้รับการแจ้งเตือนเราก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi หรืออุปกรณ์ของเราว่าเกิดปัญหาจากอะไรแล้วค่อยทำการวิเคราะห์และแก้ปัญหานะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน Bling 2.0 ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ